กับคารวะอาจารย์หมอเขียวใจเพชรกล้าโจรผู้เคารพยิ่งค่ะกับคารวะผู้รู้เจริญธรรมหมู่มุสลิมมิตรดีทุกท่านค่ะสาธุค่ะคุณยายยายน้องยูนี่อายุ68ปีค่ะขอส่งกันบ้านกสิกรรมค่ะคือคุณยายคุณยายค่ะคุณยายเนาะช่วยขยับให้อยู่ตรงกลางจอนิดนึงค่ะเนี่ยได้ค่ะเราเห็นครึ่งเดียวค่ะขออภัยนะคะคุณยายคะถ้าสอบเสร็จรบกวนเขียนชื่อนามสกุลในช่องแชทให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะคือคุณยายอ่ะคุณยายไม่ต้องใส่แมสก็ได้ค่ะถ้าอยู่คนเดียวขยับมากลางอีกนิดนึงค่ะนั้นกับอยู่เครื่องอยู่ขอบอยู่นิดนึงซึ่งว่าขยับกล้องค่ะขอส่งกันบ้านกสิกรรมเลขสามค่ะคือคุณยายอ่ะปลูกต้นไม้ไว้เยอะแยะเลยค่ะคือแบ่งปันให้พี่น้องข้างบ้านทานนะคะแต่ตอนนี้คุณยายปลูกมะละกอปลูกเท่าไหร่มันก็ไม่ออกลูกสักทีอะค่ะคือเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะปลูกมามันก็ออกเป็นลูกมะละกอตัวผู้ก็ทำวิธีคือเขาบอกว่าให้ใช้แทงเอาไม้ไผ่แทงตรงโคนมันก็ไม่ยอมออกอะค่ะคุณยายก็เลยตัดมันทิ้งแต่แล้วมันก็ขึ้นมาอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งตอนนี้คุณยายก็บำรุงคือใช้ของอาจารย์หมอเขียวอะค่ะคือใช้พวกเศษอาหารแล้วก็พวกพืชผักที่เราใช้ทำอาหารเสร็จเหลือค่ะไปใส่โคนต้นแล้วก็แปลกนะมันก็ขึ้นลูกมาเป็นเกสรตัวกระเทยอะค่ะแล้ว 2-3 วันนี้คุณยายไปดูออกผลมา4ลูกแล้วค่ะคุณยายก็ดีใจใหญ่เลยอันนี้คุณยายอยากจะถามเขารู้ค่ะว่าจะปลูกมะเขือเทศมะเขือเทศคุณยายก็ปลูกยังไม่สำเร็จเลยค่ะไม่ทราบว่าจะปลูกยังไงได้คือลองผิดลองถูกมาต้องหลายครั้งแล้วค่ะขอความกรุณาช่วยบอกด้วยค่ะสาธุค่ะเรียนถามค่ะคุณยายเล่าได้ไหมคะว่าปลูกยังไงถึงไม่สำเร็จอ๋อก็คุณยายก็ปลูกธรรมดาใส่ดินใส่อะไรในกระถางนะคะคือครั้งแรกเนี่ยปลูกในดินก่อนแล้วค่ะมันก็ขึ้นต้นมาสวยงามเลยนะคะแล้วก็มีดอกออกเต็มเลยค่ะแต่ไม่มีลูกไม่มีลูกแล้วค่ะแล้วตอนนี้คุณยายลองอีกอย่างนึงคือจะปลูกแบบกลับหัวมันลงอะค่ะตอนนี้คุณยายก็จะลองกลับหัวแล้วคุณยายก็คือเอาต้นมาแล้วก็ใส่เอาผ้าพันๆแล้วก็ใส่ไปในรูไอ้ขวดน้ำอะค่ะแล้วก็เอาดินใส่คือคุณยายเคยดูคลิปนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้ตั้งทิ้งไว้7วันก่อนแล้วถึงมาใส่ดินเพิ่มไม่ทราบว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าอะค่ะงั้นอันแรกเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งนะคะคือถึงมีดอกมะเขือแล้วนะคะแล้วตอนดอกมะเขือนี่มันร่วงหล่นหรือว่ามันลมแรงหรือว่ายังไงคะมันร่วงไปค่ะมันก็ค่อยเหี่ยวไปอะค่ะอ๋อค่ะแสดงว่ามันมี2อย่างค่ะมะเขือเนี่ยปกติเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นเยอะมากเลยนะคะโดยส่วนใหญ่อะแล้วก็ดอกเยอะเพราะนั้นช่วงนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าดินเราไม่ดีมากเนี่ยเราจะต้องเอาดอกออกบ้างเอาริดกิ่งบางกิ่งออกค่ะเพราะว่ามันอาหารมันไม่พอสำหรับเยอะๆขนาดนั้นค่ะนั่นจริงๆมันใกล้สำเร็จแล้วค่ะแค่แบบอาหารมันไม่พอค่ะปลายทางก็ใกล้สำเร็จส่วนวิธีที่สองก็เห็นคนปลูกอยู่นะคะที่กลับหัวแล้วก็ให้มันกลายเป็นอยู่ข้างบนนะคะก็เห็นมีคนทำสำเร็จอยู่นะคะก็ไม่น่าจะแตกต่างคือแค่ว่าจังหวะช่วงออกดอกออกผลเนี่ยค่ะเขาก็คงต้องการที่อาหารที่เยอะขึ้นนะคะแต่ของอย่างภูผาเนี่ยส่วนใหญ่มันคือมันมีอะไรเขาเรียกว่าคนเนี่ยแหละค่ะเดินไปค่ะดอกร่วงเพราะว่าเราปลูกแล้วมันติดกันแล้วเราไม่ได้มีเวลาในการแต่งค่ะมันพันกันนัวเนียมากเลยนะคะสาธุค่ะเดี๋ยวถ้าสำเร็จคุณยายจะมาบอกอีกครั้งนึงนะคะค่ะโอกาสค่ะค่ะเติมค่ะคุณยายพอดีไม่เคยปลูกนะคะแต่เคยดูคลิปอะค่ะเขาบอกว่าช่วงที่มะเขือออกอะค่ะมีใบเยอะให้เราเด็ดใบออกให้เยอะที่สุดอะค่ะเขาก็จะได้นำสารอาหารมาเลี้ยงลูกค่ะถ้ามีใบเยอะๆก็ให้เด็ดใบออกอ่ะเดี๋ยวค่ะสาธุค่ะหรืออยากจะลองทำนะคะสาธุค่ะแค่นี้ค่ะสาธุค่ะค่ะขอโอกาสนะคะท
ค่ะของน้องยูนิหมดแล้วนะคะก็เด็กๆท่านไหนอยู่บ้างอีกแต่ว่าในขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะในห้องโรงเรียนของหนูยังมีครูกิฟต์อยู่อีกท่านนึงค่ะไม่รู้ว่าครูกิฟต์ยังอยู่ไหมหรือว่าเปิดไมค์ได้ไหมค่ะคือห้องโรงเรียนของหนูเนี่ยจะเป็นห้องที่สำหรับส่งการบ้านโดยเฉพาะนะคะการบ้านว่าพี่น้องทำอะไรแล้วใจทุกอย่างไรแล้วล้างใจอย่างไรแล้วผลเป็นอย่างไรนะคะค่ะก็จะเล่าให้พี่น้องฟังยังมีครูกิฟต์อีกท่านนึงนะคะถ้าคุณลูกกิฟต์ยังเปิดไมค์ไม่ได้ก็เชิญเด็กๆอีกท่านต่อไปเลยค่ะเด็กๆ